ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพราะผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Arcarus นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยเป็นเกม NFT แล้วก็ Pay to Earn จากฝีมือคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งธีมของเกมนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการนำหุ่นยนต์สุดเท่มาสู้กันนะครับซึ่งก็มีทั้งการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับในระบบอารีนานะครับแต่ว่าไม่ได้เรียลไทม์นะเป็น AI อะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเรื่องของการไปฟาร์มทรัพยากรหรือว่าต่อสู้ในระบบ PVE ด้วยนั่นเองครับเราจะได้เอาพวกเครดิตต่างๆในเกมเนี่ยไปพัฒนาหุ่นเพิ่มเติมได้ด้วยส่วนวิธีการได้หุ่นมานะครับก็มีกาชาปองนะครับซึ่งเขาก็จะมีกิจกรรมให้เราเนี่ยได้รับตั๋วมาเปิดฟรีอยู่เป็นระยะนะครับหรือถ้าเกิดใครสายเปย์หน่อยก็แน่นอนครับสามารถที่จะซื้อได้เลยด้วยเงินจริงของท่านผู้ชมครับคำถามต่อมาคือสายฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เขามีการแจกตั๋วเปิดกาชาปองอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วก็เวลาที่ท่านผู้ชมสั่งการต่างๆในเกมไม่เสียค่าแก๊สนะคือแบบจะโจมตีจะนู่นจะนั่นจะนี่ไม่มีการเสียค่าแก๊สแต่อย่างใดนะครับก็คือสายฟรีก็เล่นได้เลยนะครับส่วนคนที่จะเปนะครับก็ให้ถือเหรียญ BNB ไว้บ้างก็ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในเครือข่ายของ Binance Smart Chain ไงครับมันใช้เหรียญ BNB ในการทำธุรกรรมอื่นๆนะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมจะแลกเปลี่ยนเหรียญอย่างเงี้ยเอาเหรียญ BNB แลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ AKS นะครับโทเค็นที่เอาไว้ซื้อของในเกมนี้เนี่ยมันก็ไปที่ Pancake Swap ไงก็เอาเหรียญ BNB นี่แหละแลกเปลี่ยนจะง่ายกว่าครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเล่นเลยกันแล้วกันนะครับมาถึงเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำก่อนเลยคือไปเปิดแกะปองนั่นเองนะครับคือตอนนี้ท่านผู้ชมมาเล่นอ่ะโดยเฉพาะใครที่มีการลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมกิจกรรมมาโดยตลอดนะมันจะมีพวกตั๋วแจกให้เราเปิดฟรีนะครับก็ลองมาเช็คที่ตัวจดหมายดูกันแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามีของอะไรก็คือมากดรับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะแล้วรับของเสร็จแล้วก็ไปเปิดกาชาปองกันนะครับซึ่งกาชาปองเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันตามที่เห็นเลยแล้วก็จะใช้ตัวของสกุลเงินแตกต่างกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้หมดเลยก็แล้วกันว่ามันได้มายังไงบ้างใช่ไหมครับก็เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วว่าพวกตั๋วเนี่ยเราได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยนะครับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมมาอะไรมาอาจจะได้น้อยหน่อยนะครับหรือถ้าเกิดเรามีตัวของเครดิตนะครับอันนี้คือจะเป็นสกุลเงินที่อยู่ในเกมเนี่ยเราได้จากการเล่นอยู่แล้วนะครับก็คือไปสู้ไปอะไรเงี้ยเราได้เจ้าหนี้มาอยู่แล้วก็เก็บแล้วก็มาเปิดเลยก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวของตั๋วเนี่ยสองแบบใช่ไหมอันนี้คือจะเป็นแบบพรีเมียมไงก็คือจะมีโอกาสได้ตัวละครที่มันดีกว่าเดิมหน่อยนะครับทีนี้คำถามคือตั๋วพวกนี้มันซื้อได้ไหมมันก็ซื้อได้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ร้านค้าก่อนกันละกันคือร้านค้าเนี่ยมันจะมีตัวของสเต็กกิ้งอยู่นะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนตัวของตั๋วได้แล้วสเต็กกิ้งเนี่ยมันได้มายังไงใช่ไหมครับมันคือการที่เราเอาเหรียญเนี่ยไอตัวเครดิตอะนะไปฝากแบงค์ไว้แล้วเดี๋ยวมันจะให้ตัวของดอกเบี้ยมางั้นเดี๋ยวผมพาไปดูเลยก็แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวให้เปิดเว็บไซต์ของเกมขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านใต้คลิปอยู่แล้วนะครับทุกลิงก์เลยนี่คือหน้าจอของเว็บไซต์หลักนะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเขาจะมีให้เราทำการเชื่อมกระเป๋าก็เชื่อมให้เรียบร้อยก่อนก็แล้วกันเสร็จแล้วดูด้านขวาบนครับมันจะมีตัวของสเต็กกิ้งซึ่งในนี้เขาก็จะมีบอกไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเราสามารถสเต็กกิ้งได้ตั้งแต่ 10,000 ถึง 1 ล้านเลยนะครับแล้วก็ยิ่งเราสเต็กกิ้งไปเยอะเนี่ยก็จะได้รับตัวของตั๋วหรือว่าเอ็กซ์ตร้าโบนัสมากขึ้นด้วยนะครับก็อย่างที่บอกแหละเดี๋ยวเราเอาตั๋วเนี่ยไปแลกเปลี่ยนได้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยผมหาช่องทางการสเต็กกิ้งไม่เจอนะก็เลยคิดว่าอาจจะต้องรอในอนาคตก็แล้วกันเพราะนั้นติดตามในเว็บไซต์ให้ดีครับว่าเขาให้เราเอามาสเต็กกิ้งได้เมื่อไหร่เพราะว่าผมหาปุ่มกดไม่เจอจริงๆครับหรือถ้าเกิดใครคิดจะเล่นแบบจริงจังเกมมิ่งนะครับก็คือมาซื้อตัวของ Premium Battle Pass ได้เพราะว่าไอ้ Premium Battle Pass เนี่ยมันจะได้รับรางวัลทุกวันนะครับเป็นเหรียญ Silver นะครับเดี๋ยวจะมีพูดถึงด้วยว่าหาได้ยังไงเนาะคือจะเป็นเหรียญ Silver แบบนี้ครับเหรียญเงินนะครับแล้วก็ทุก7วันใช่มั้ยครับก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะวันที่28ได้รับตั๋ว SSR คือเปิดแล้วได้ SSR แน่นอนนะครับอันนี้คือใช้ 3,000 เหรียญทองนะครับซึ่งแล้วเหรียญทองหาไม่ได้ยังไงกดตัวนี้ไปเลยก็ได้ครับนี่ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับให้กลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปทำการซื้อเหรียญก่อนคือตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเปิดตัวของ Pancake Swap ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะให้เราแอดเหรียญเข้าไปด้วยเพราะว่าคือผมยังไม่มีข้อมูลเหรียญนี้ในกระเป๋าไงก็คือโอเคกดแอดเหรียญเข้าไปทีนี้แหละครับเราก็สามารถที่จะ Swap เหรียญได้แล้วโดยใช้เหรียญ BNB นะครับ Swap เป็น AKS ได้นะครับไหนดูอัตราแลกเปลี่ยนซิเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวผมลองใส่ตัวของ BNB เข้าไปสัก1ก็แล้วกันนะครับนี่ก็จะแลกได้ประมาณโอ้ 19,000 เหรียญ นะครับซึ่งอันนี้มันผันแปรตามเวลานะครับราคาไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดเนาะพอเราสวอปเหรียญแล้วนะครับก็กลับมาที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ไปดูด้านขวาบนจะมีคำสั่ง transaction ใช่ไหมครับแล้วก็คือกดได้เลยครับตัวนี้นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีการแลกเหรียญแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะรู้ว่าโอเคมีการแลกเหรียญไว้แต่ว่ายังไม่ได้นำเข้ามาในเกมนั่นเองครับจะนำเข้ามาในเกมก็คือกดตัวนี้ได้เลยก็นำเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยถ้าเงื่อนไขมากเพียงพอแล้วมันก็จะถอนได้ด้วยก็คือเผื่อเราจะเอาเหรียญพวกนี้ไปขายไงมันก็จะสลับกันไปมาได้นะครับ
แล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะได้เครดิตพวกนี้เพิ่มก็คือกดตัวบวกไปได้เลยนะเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็คือเห็นไหมเอาซิลเวอร์มาแลกได้เห็นไหมครับแล้วก็จะมีตัวนี้ก็กดไปให้ดูก่อนนั้นนี่แหละที่เราไปแลกเปลี่ยนในแพนเค้กสวอปเนาะแล้วก็ตัวของซิลเวอร์นะครับก็คือสามารถเอาเหรียญทองเนี่ยแลกเปลี่ยนได้ด้วยเห็นไหมครับมันก็จะมีราวๆนี้นะครับในอนาคตก็อาจจะมีมากกว่านี้ด้วยโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแกะปองกันนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูทีละตู้เลยนะครับตู้ละสักอัน2อันก็แล้วกันครับกลัวตังหมดไงเดี๋ยวจะไปทำอย่างอื่นนะครับมาลุยเลยอันนี้เปิดให้ดูสัก5ใบก็แล้วกันครับใช้ 50,000 เครดิตนะครับลุยเราสามารถสคริปได้ที่ด้านขวาบนนะครับอันนี้มันขึ้นวอร์นิ่งรัวๆเลยได้ระดับ R โอ้ดูดิ C คือต่ำสุดนะครับเป็นคอมมอนเนาะ U คือรองลงมาเป็นอันคอมมอนแล้วก็รองลงมาคือเป็น R นะครับอันนี้คือจะดีที่สุดในนี้แหละก็อย่างที่เห็นครับว่ามีระดับ R อยู่ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดอันนี้ดูนะครับอันนี้ใช้เท่าไหร่เนี่ย 30,000 คิดดีๆนิดนึงครับเดี๋ยวตังหมดนะครับก็5อันเหมือนกันละกัน 150,000 นะครับเครดิตไปกดตรงกลางแล้วนะเมื่อกี้อาจจะลืมพูดนะครับสคริปต์ก็ได้นะพูดไปแล้ววันนี้รอลุ้นกันไปครับรอบนี้ใครเอ่ยโอ้แรงอ่ะอุ้ยมี SR ด้วย2ใบซ้ำกันด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปอัปเกรดได้นะฮะอันนี้เริ่มมี SR แล้วนะครับแต่ว่ามันมีสูงกว่านี้อีกเนาะก็คือเป็นพวก SSR เห็นไหมครับโอเคทีนี้เหลืออีก2ตู้ครับมันจะใช้เป็นตัวเหรียญเงินแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองเปิดอันนี้ดูกันละกันนะ5อันเหมือนกันครับ5อันเหมือนกันตัดมากดตรงกลางด้วยนะอย่าลืมโอเคลุ้นๆกันไป SR กี่ใบ Come on come on โอ้แรง U มาก่อนเอ้ย SR อันนี้น่ารักน่ารักเลยโอเคทีนี้มาดูตู้สุดท้ายกันครับก็จะมีพิกอัพเรทเป็น2คนนี้นะครับจัดมาเลยครับผม5ใบเหมือนเดิมรอลุ้นๆกันไปครับได้ใครเอ่ยขอ SSR มาเชยชมสักใบนึงดิมา Warning Warning Warningโอ้โหเห็นแวบๆข้างหลังเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้เหมือนเห็นสีม่วงแวบๆข้างหลังไม่มีเลยรอบนี้นะครับก็เกลือเหมือนกันนะครับตู้นี้อันนี้มันอยู่ที่ดวงนะดวงใครดวงมันเอาล่ะทีนี้เราไปดูการต่อสู้กันดีกว่านะครับก็จะมีระบบ2อันด้วยกันครับแบทเทิลกับอารีนาเนาะแบทเทิลนี่คือจะเป็น PVE นั่นเองครับสู้กับมอนสเตอร์ทั่วไปเนาะจะมี5ดวงดาวครับมันจะแบ่งตามแรงค์เลยนะเอาแบบง่ายๆไม่คิดมากนะครับก็คือแต่ละดวงดาวเนี่ยเราควรที่จะเอาตัวอะไรไปฟาร์มนะครับอย่างเช่นไอเนี้ยดาวเดียวมันคือแรงค์ C ใช่ไหมก็ควรเอาแรงค์ C ไปฟาร์มอะไรงี้แล้วก็เต่าเนี่ยมันจะมี4สีใช่ไหมครับเออแล้วมันยังไงล่ะ4สีต่างกันยังไงถ้าเกิดเป็นดาวดวงแรกไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับเราคิดง่ายๆดูด้านซ้ายบนอย่างเช่นไอตัวนี้มันเป็นสีเหลืองใช่ไหมผมควรเอาสีเขียวไปตีแค่นั้นเองเลยนะครับผมก็กดเชนโรบอทแล้วก็เอาสีเขียวไปตีที่มันเป็นแรงค์ C นะอันนี้ก็แล้วแต่ก็แล้วกันบางคนอาจจะเอาตัวอื่นไปตีก็ได้นะครับผมจะเอาแบบง่ายๆให้ดูก่อนไงมีไหมเนี่ยไม่มีนะครับผมไม่มีสีเขียวมีแต่สีแดงงั้นก็ไม่เป็นไรช่างมันก็แล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวตีก็ได้สีแดงมันจะชนะสีเขียวก็ไปตีตัวนี้ใช่ไหมครับอันนั่นแหละครับแล้วเราก็กดสตันมิชชั่นได้เลยโดยมันจะหักพลังงานไปใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัว energy นะครับที่เป็นตรงนี้นะ energy ก็คือมันจะมีการรีเซ็ตให้เราด้วยต่อวันเนาะแล้วก็ operation point นะครับก็จำได้ไหม operation point ที่เอาไว้ใช้ในการฟาร์มของในโหมด PVE นั่นแหละนะครับมันก็จะหักไปด้วยแล้วก็ durability นะครับก็จะมีการหักไปด้วยดูตรงนี้นี่เห็นไหมครับก็ถ้าเกิดว่าค่าความคงทนของหุ่นยนต์หมดแล้วก็ต้องมีการรีแพร์ด้วยเห็นไหมครับก็สามารถใช้ไอเทมหรือว่าเราสามารถใช้ตัวของเครดิตในเกมก็ได้ครับก็จะซ่อมหุ่นจะได้เอาหุ่นตัวนี้มาใช้ได้แล้วมันก็จะมีหลอดเลือดด้วยก็คือสู้ครั้งหนึ่งเลือดแต่มันจะหายไปข้อนึงเข้าใจไหมนั่นหมายความว่าตัวเนี้ยวันหนึ่งอ่ะมันก็สามารถสู้กับเต่าได้4รอบไงงั้นเดี๋ยวลองสู้ดูเลยแล้วกันสตาร์มิชชั่นโอเคก็จะเห็นว่าเมื่อกี้ผมโจมตีเข้าไป700กว่าใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือตัวเนี้ยผมชนะทางไงมันเลยคูณดาเมจเข้าไปครับเห็นไหมเออนั่นแหละก็ทำการตีไปจนกว่ามันจะแตกเลยก็แล้วกันนะครับเราก็จะได้รับเป็นเครดิตมานะครับแล้วก็มีโอกาสได้รับไอเทมตามที่เขาระบุด้วย 30% เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือดาวแรกนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรมากก็ตีไปแบบนี้นะครับชิวๆครับดาวดวงแรกทีนี้เรามาลองดูเต่าที่มันเป็นดาว2ดาวบ้างนะครับก็สังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีสกิลแล้วเห็นไหมครับอย่างเช่นตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนประเภทนะครับเมื่อได้รับดาเมจที่มันแพ้ทางอย่างเช่นในตัวนี้สีแดงใช่ไหมโดนสีฟ้าตีเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโอเคมันแพ้ทางไปเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะสุ่มเปลี่ยนธาตุอื่นนั่นเองนั่นหมายความว่าเราต้องมีหุ่นยนต์หลายตัวไงมีหลายธาตุเพื่อที่จะตีแล้วให้มันลงแบบเป็นทีละตัวไงเพราะว่าการตีสลับไปสลับมาสเปซสปาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้รางวัลสักทีถูกไหมเออนะก็ต้องมาดูด้วยเพราะว่าเต่าแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะครับยังดูตัวนี้บอกว่ามีโอกาส 15% ที่มันจะหลบหลีกได้โอ้โหอันนี้คือแบบว่าสายวัดดวงกันเลยทีเดียวเชียวดูตัวนี้เขาบอกว่าเกราะมันจะหนาขึ้น 5% นะครับก็คือเราจะตีมันเข้าน้อยลงนั่นแหละดูเกราะของมันตรงนี้เห็นไหมครับ
แล้วก็อันสุดท้ายตัวนี้เลือดเยอะกว่าชาวบ้านเขาเลยตัวอื่นเลือด 4,000 กว่าตัวนี้เลือด 6,000 กว่านะครับอันนี้ก็บอกว่ามีโอกาสที่จะได้รับไอเทมแบบสุ่มก็นี่ไงด้านล่างเห็นไหมมีโอกาสได้รับไอเทมแบบสุ่มนะครับแต่ว่าเลือดมันเยอะไงอันนี้ก็ต้องพิจารณากันเอาเองนะครับแล้วก็นอกจากตัวของไอเต่าแล้วเนี่ยตัวของเราเองนะครับหุ่นยนต์เราเองก็มีสกิลแฝงเหมือนกันนะเพราะนั้นอาจจะต้องดูนิดนึงด้วยนะครับว่ามันแฝงอะไรนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าจะสร้างความเสียหายเพิ่ม 10% เมื่อเราโจมตีโดยที่ไม่ได้ชนะทางก็คือ effective target หมายความว่าเราโจมตีชนะทางไงอย่างเช่นอย่างเงี้ยได้โบนัสแน่เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือสีแดงเนี่ยมันไม่ได้ชนะทางสีเหลืองไงมันก็จะตีปุ๊บก็ได้รับโบนัส attack เพิ่ม 10% อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่คุ้มเท่าไปตีสีอื่นใช่ไหมก็คือสีเขียวถ้าเกิดผมไปตีสีเขียวมันได้ 1.2 ไงมันก็คือ 120% นั่นเองครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาดีๆกันละกันหุ่นแต่ละตัวมีความสามารถแฝงที่ไม่เหมือนกันบางตัวอาจจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดเลือดแบบเต็มอยู่อะไรเงี้ยเลือดสูงๆเงี้ยตีเข้าแรงนะครับหรือว่าเลือดต่ำๆแล้วเราจะตีเข้าแรงขึ้นอะไรเงี้ยก็ลองดูหน่อยกันละกันทีนี้มันมีระบบนึงคือเซนเซอร์นะครับก็คือค้นหาเต่าใหม่นั่นเองครับคือเวลาที่ท่านผู้ชมจัดการเต่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดใหม่ใช่ไหมแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดสีเดิมไงอย่างก่อนหน้านี้ผมสู้กับตัวสีเหลืองมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะพอผมจัดการมันไปได้ปุ๊บเห็นไหมตัวใหม่มันเกิดขึ้นมาไม่ใช่สีเหลืองแล้วมันสุ่มขึ้นมานั่นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้คำสั่งเซนเซอร์เนี่ยในการรีเฟรชรายชื่อเต่าอะไรพวกนี้ได้นะครับเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูอารีนากันบ้างดีกว่านะครับสำหรับอารีนาก็ใช้ตั๋วด้วยนะเขามีแจกให้อยู่แล้วล่ะถ้าไม่มีแจกก็ไปซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเรายังสู้ไม่ได้นะเขาจะให้เราจัดทีมก่อนดูด้านซ้ายมันจะมี attack team กับ defense team ก็แนะนำให้จัด defense team ก่อนวิธีการจัดก็ไม่ได้ยากอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้ดูใหม่เลยกันละกันอย่าเลือกทีมใหม่ก่อนเอาเป็นทีม3ก็แล้วกันอ่ะคือมาถึงมันจะเป็นแบงค์แบงค์แบบนี้เลยเราก็สามารถแตะที่ตัวบวกแล้วเราก็เลือกว่าเราจะเอาตัวอะไรเข้ามามีค่าคอสบอกด้วยนะครับเมื่อเรากดเสร็จปั๊บเนี่ยกด selectมันก็จะมีให้เราเลือกว่าเราลงตัวไหนได้บ้างแต่ละตัวมันก็จะลงได้ไม่เหมือนกันไงมันก็จะมีหน้ากลางไกลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวลองใส่เข้ามาดูก่อนตัวนี้อยู่ไหนเอ่ยตัวนี้อยู่หน้าได้ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสายแทงไงโอเคไม่เป็นไรดูตัวอื่นต่อนะครับนี่เป็นพวกสายแทงคือเราดูสายตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับสายแทงสาย DPS ระยะใกล้แล้วก็สายสไนเปอร์สายแบบสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองดูกันละกันนะครับว่าจะเอาตัวไหนเข้าตัวไหนออกเดี๋ยวเอาตัวนี้เข้าละกันชอบตัวนี้ครับได้มาตั้งแต่ตัวแรกเลยทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมจัดแต่ตัวเก่งเนี่ยค่าคอสมันไม่พอไงท่านผู้ชมก็ต้องไปพิจารณาเองว่าเราจะลงตัวเก่งๆน้อยๆหรือว่าเราจะลงให้แบบ6ตัวอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้เปรียบในเรื่องจำนวนอันนี้ก็ไปพิจารณาเองกันละกันเมื่อท่านผู้ชมจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกดเซฟได้เลยนะครับและหลังจากนั้นครับก็ให้คลิกทีละตัวเลยมันจะมีสกิลอยู่เห็นไหมครับและเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้สกิลนี้เนี่ยมันไปโจมตีตัวไหนนะครับและแต่ละสกิลมันจะเลือกทาร์เก็ตได้ไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวเนี้ยมีให้เลือกครับว่าแรนดอมคือตีมั่วเลยไม่สนใจส่วนครอสเซสก็คือตีตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับตีตัวที่ HP เยอะที่สุดสังเกตไหมว่าเป็นตัวเดียวกันจริงแต่ว่าแต่ละท่ามันมีให้เราเลือกไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็ไปเลือกกันให้เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเราเนี่ยมันดีที่สุดนั่นเองแต่แล้วท่านผู้ชมดูด้านซ้ายต่อมันมี attack team ด้วยนะครับก็คือเป็นทีมจู่โจมนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมต้องการทีมจู่โจมให้มันเป็นทีมเดียวกับป้องกันอ่ะก็คือมาเลือกตรงนี้ได้เลยแล้วก็เลือกคำว่า defense team แล้วเรากดเซฟแค่นี้แหละแล้วมันก็จะมีรูปดาบไขว้ขึ้นตรงนี้เป็นการบอกว่าอันนี้คือทีมโจมตีของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเลยเราจะไปสู้กับใครนะครับซึ่งเราจะเห็นรายชื่อหุ่นยนต์แค่2ตัวแรกเท่านั้นครับที่เหลือเราไม่รู้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือดวงอย่างเดียวนะครับคนนี้เขามี4ตัวแล้วดูดิ3ดาวทั้งนั้นเลยผมคิดว่าไม่น่าจะไหวดูทรงแล้วผมว่าอันนี้น่าจะง่ายสุดนะตามความเห็นของผมนะครับเดี๋ยวลองดูเลยกันละกันอ๋อแล้วก็วันนึงโจมตีได้7รอบนะโจมตีเลยกันละกันนะครับมาลุยซึ่งการต่อสู้ในอารีนานะครับมันก็จะดูที่ความเร็วเป็นหลักเนาะใครเร็วกว่าก็จะโจมตีก่อนนะครับเมื่อมีการโจมตีนะครับมันก็จะมีการทำให้ไฟลุกโชนครับค่ามอราลนั่นเองมันจะสูงขึ้นเนาะและถ้าเกิดสะสมครบก็ใช้สกิลถ้าไม่ตายได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปว่าเรื่องของหุ่นกันละกันแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดว่ามันช้าไปอะไรไงเนี่ยมันเร่งความเร็วได้3เท่านะครับหรือจะสกิปการต่อสู้ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยละกันว่าจะเป็นยังไงครับศัตรูค่อนข้างถึกเหมือนกันนะเนี่ยแล้วค่ามอราลเนี่ยเวลาเราโดนโจมตีมันก็ขึ้นเหมือนกันนะโอ้โหไอตัวนั้นเป็นเลเซอร์อ่ะดูจากทรงแล้วไม่น่าไหวนะครับผมว่าสรุปไปเลยละกันดูจากทรงแล้วผมน่าจะแพ้นะสกิปไปเลยละกันนะปรับเขาให้ชนะเฉยเลย แต่ก็ไม่รู้ว่าชนะด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็ถ้าเกิดมีเวลาว่างก็ดูหน่อยก็แล้วกันเนาะเราจะได้รู้ไงว่าทีมของเราเนี่ยมันแบบโจมตียังไงอะไรยังไงต้องแก้ตรงไหนนะครับ
คำถามต่อมาคือชนะแล้วได้อะไรครับท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ได้ครับ seasonal reward นะครับคือเวลาที่เราเล่นน่ะเราก็ต้องไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสามารถไต่แรงไปได้ติดอันดับ250ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะได้รับเหรียญ BUSD นะครับก็คือเหรียญ BUSD เป็นของ Binance ใช่ไหมที่ราคาเขาจะอ้างอิงตาม US ดอลลาร์นั่นเองครับที่1ก็รับไปเลย600 BUSD ครับแล้วก็จะมีแต้มตัวของอารีนาด้วยเอาไว้แลกเปลี่ยนไอเทมได้ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการอัปเกรดหุ่นยนต์กันบ้างครับก็คือเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกหุ่นยนต์ได้เลยนะครับแล้วก็คลิกคำว่า Customize นะครับเมื่อเราคลิกมาแล้วนะครับดูด้านซ้ายจะมีการอัปสเตตัสด้วยนะครับก็คือเรากดตัวบวกได้เลยแล้วก็กดตัวเนี่ยที่มันเป็นลูกศรชี้ขึ้นมันก็จะมีบอกครับว่าจะอัปสเตตัสอะไรเนี่ยแล้วมันจะใช้ทรัพยากรเท่าไหร่จริงๆถ้าเกิดเรายิ่งอัปไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเริ่มใช้ตัวของ Fragmentซึ่งอันนี้จริงๆเราก็สามารถที่จะไปซื้อในร้านค้าก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการดรอปมาจากเต่าบางตัวเต่าก็คือศัตรูหลักของเกมนี้ถูกไหมนั่นแหละตัวนี้วิธีหนึ่งก็คือการย่อยหุ่นนะครับคือเกมนี้ก็ย่อยหุ่นได้ด้วยไงเห็นไหมด้านล่างมันก็ย่อยหุ่นปุ๊บก็จะได้รับตัวของแฟกเมนต์มานั่นเองครับทีนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะอัปเกรดอะไรบ้างนะครับเช่น HP พลังงานพลังโจมตีป้องกันความแม่นยำการหลบหลีกสปีดส่วนอันต่อมาสปีดอันนี้คือจะมีผลในอารีนานะครับก็คือมันจะมีการผัดกันโจมตีสูงไหมล่ะใครเร็วกว่าก็จะออกไปก่อนนะครับส่วน Operation Power อันนี้คือเอาไว้ใช้ในการฟาร์มในโหมด PVE นั่นเองนะครับนี่คือสเตตัสคร่าวๆนะแล้วเรายังสามารถอัปเกรดเปิร์กได้ด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้มันจะมีเปิร์กให้เราลองกดดูเดี๋ยวผมกดเลยก็แล้วกันนี่เห็นไหมครับก็จะได้เปิร์กมานะครับซึ่งเปิร์กเนี่ยเราสามารถดูความสามารถตรงนี้ได้นะคลิกปุ๊บมันก็จะมีบอกเห็นไหมว่าแต่ละอันเนี่ยมันคืออะไรบ้างสีแดงมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมได้อันนี้ใช่ไหมครับเฟโรเซียสนะครับเขาบอกว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับเรา2เทิร์นแรกนะครับตอนนี้คือมันเลเวล1อยู่ไงก็เป็น 3% อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็มาลองอ่านดูได้ครับมีตั้งหลายสกิลแน่ส่วนด้านขวามันจะเป็นพวกการติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆทั้งพอดีผมไม่มีไงอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแอดออนเนี่ยมันเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงนะเราสามารถที่จะไปซื้อใน Marketplace ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวของสกินด้วยนะก็แล้วแต่นะครับว่าตัวไหนจะมีสกินอะไรแต่ตอนนี้ไม่มีเนาะส่วนอีกอันนึงคือระบบสกิลนะครับอันนี้คือจะมีผลใน PVP นั่นเองครับก็มันจะมีเงื่อนไขอยู่บางอย่างนะครับถึงจะใช้บางสกิลได้เช่นค่ามอรัลอันนี้คือมันจะเป็นเหมือนกับกำลังใจอะเวลาเราเริ่มมามันก็จะมี101อะไรงี้สู้ไปเรื่อยๆก็กำลังใจมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันมีท่าไม้ตายด้วยนะอันสุดท้ายเลยเห็นว่า ก็นั่นแหละครับก็ลองดูกันละกันแต่ละหุ่นก็มีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับนอกจากนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีคำสั่งย่อยเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ enhance นะครับอันนี้คือการตีบวกตัวละครนั่นเองครับเลื่อนขั้นเลื่อนดาวนั่นแหละโดยเรามีเงื่อนไขก็คือว่าต้องมีตัวละครที่มันเป็นตัวเดียวกันนะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะมีการแบบว่าถ่ายโอนตัวของสเตตัสด้วยนะถ้าเกิดท่านผู้ชมอัปเกรดไปก่อนอันนี้แล้วเนี่ยมันหายนะท่านผู้ชมจะต้องทำการล็อกก่อนโดยการล็อกเนี่ยใช้ไอเทมชิ้นนี้ก็สามารถไปซื้อได้ในร้านค้านะครับเนี่ยนะมันจะมีการล็อกพวกสเตตัสไม่ให้แบบอันไหนที่เราอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันหล่นลงไปได้นะครับแล้วก็ดู2ตัวนี้เห็นไหมครับว่าสเตตัสของมันเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่เท่ากันเพราะว่ามันสุ่มไงถูกไหมเปิดการบองงานมันสุ่มไงเพราะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะได้สเตตัสอันนี้นะครับเพราะว่า HP มันเยอะแล้วอะแล้วก็ล็อกไว้ได้นะเพราะนั้นก็ลองดูกันละกันแต่ผมจะไม่ล็อกนะผมจะลองตีบวกให้ดูเลยกันละกันครับว่าสุ่มมาแล้วจะเป็นยังไงมาขึ้นไปเลย2ดาวนะครับซึ่งการอัปเกรดเนี่ยมันจะใช้ 4,000 แต้มนะครับแล้วพอเราอัปเกรดเสร็จปั๊บเนี่ยโอเปอเรชั่นพอยต์มันจะเหลือ0เลยหมายความว่าเอาตัวนี้ไปฟาร์มต่อไม่ได้แล้วนะในวันนั้นนะครับต้องรอแบบรุ่งขึ้นหรืออะไรอย่างงี้เนาะงั้นก็เดี๋ยวเราลองทำให้ดูเลยก็แล้วกันมาจะสังเกตเห็นว่าสเตตัสเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมแล้วเห็นมั้ยครับอันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะอัปเกรดแล้วก็ล็อกไว้ก็ดีนะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะสุ่มแบบนี้ยกเว้นเหมือนผมอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพราะว่าไม่ได้อัปเกรดด้วยอะไรด้วยเอามาผสมกันไปเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อีกวิธีนึงในการเพิ่มดาวนะครับมันก็จะมีการทำการลิมิตเบรกตรงนี้ด้วยซึ่งเราจะต้องไปเอาตัวของลิมิตเบรกเกอร์มานะครับก็สามารถไปซื้อได้ที่ร้านค้าเช่นเดียวกันคือการใช้ลิมิตเบรกเกอร์มันก็เหมือนกับการใช้ไอเทมแทนหุ่นยนต์ที่มันซ้ำนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับก็คือเรื่องของการอัปเกรดตัวของยานแม่ของเรานั่นเองครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับก็คือทุกคนจะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับเป็นอาร์คนั่นเองครับก็คือยานแม่ default เลยนะครับเดี๋ยวเล่นไปมากขึ้นได้รับรางวัลนู่นนั่นนี่มาอะไรเงี้ยก็จะมียานแม่เพิ่มด้วยทีนี้มาดูคำสั่งอัปเกรดด้านสายล่างกันมันมีการอัปเกรดอะไรบ้างครับก็เอาที่สำคัญอย่างแรกเลยนะไอ้นี่เลยสำคัญสุดแล้วก็คือจะเป็นตัวของการเพิ่มช่องเก็บหุ่นนั่นเองคือเดิมทีมันจะมีแค่8ตัวเท่านั้นแหละถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่อัปเนี่ยมันก็จะเก็บได้แค่8ตัวถ้าเกิดว่าจะเปิดกายปองเพิ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แล้วมันตันแค่8ตัวไงก็ต้องไปย่อยหุ่นทิ้งก่อนอะไรก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายตรงนี้ครับ Arc Reactor ก็คือระบบพลังงานอ่ะจำได้ไหมเวลาที่เราไปสู้กับเต่าครับมันจะมีระบบพลังงานรวมอยู่เห็นไหมครับนั่นแหละ
ถ้าเกิดว่ามันหมดมันจะสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับถึงแม้ว่าเราจะมีหุ่นยนต์ที่มีพลังงานเหลือก็สู้ไม่ได้แล้วเนาะส่วนนั้นต่อมาครับก็คือเป็นเซ็นเซอร์นะครับอันนี้คืออะไรจำตอนที่ผมจัดการเต่าได้ใช่ไหมครับแล้วมันมีสุ่มเต่าตัวใหม่ขึ้นมาจำได้ไหมนั่นแหละมันสามารถรีเฟรชได้วันละครั้งใช่ปะถ้าเกิดเราอยากจะรีเฟรชได้มากกว่านั้นก็คือต้องมาอัปเกรดเจ้านี่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือ Hyper Transmitter ก็คือเป็นจำนวนที่เราจะฟาร์มได้ต่อวันนั่นเองนะครับมันมีโควต้าอยู่นะเดี๋ยวกลับไปดูที่ตัวของแบทเทิลใหม่ก็ได้เนี่ยมันมีบอกอยู่เห็นไหมผมชนะเต่าไป2ตัวในดาวแรกอ่ะได้มา 1,600 นะครับก็มันจะเต็มที่ 70,000 นะครับถ้าเกิดอยากจะได้มากกว่านั้นก็ไปอัปเกรดตัวของเมื่อกี้นั่นแหละนะครับมันก็จะสามารถฟาร์มต่อวันได้มากขึ้นทีนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการเอาหุ่นไปขายกันดีกว่านะครับคือหุ่นที่จะไปขายได้เนี่ยจะต้องไม่อยู่ในสถานะที่มันเป็นการต่อสู้แล้วก็ต้องไม่ติดสถานะบอลตรงนี้นะครับคือไอ้สถานะที่เป็นลูกโซ่ตรงนี้หมายถึงว่ามันติดอยู่กับ ID นี้เอาไปขายไม่ได้นะครับก็คือเวลาเราเปิดกระป๋องอ่ะมันจะมีตู้ที่แบบเป็นตู้ทั่วไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันก็คือจะติดบอลมามันจะเอาไปขายไม่ได้นะครับก็คือเราต้องไปเปิดตู้ที่มันหรูหรามาเฮาหน่อยก็ที่ผมเปิดเมื่อกี้นั่นแหละที่ได้น้องคนนี้มาคือมันจะไม่มีคำสั่งแบบบาไว้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปขายได้นั่นเองทีนี้แล้วเราจะขายยังไงใช่ไหมครับก็ไปเปิดเว็บไซต์หลักของเกมขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับจำหน้าจอนี้ได้ใช่ไหมครับนั่นแหละท่านผู้ชมก็คลิกไปที่คำสั่ง marketplace ได้เลยนะครับมันก็จะเปิด marketplace ขึ้นมานะครับใครอยากจะซื้ออะไรก็เต็มที่เลยนะครับก็ใช้เหรียญทองในการซื้อเนาะส่วนคนที่ต้องการจะขายนะครับก็คือดูด้านบนมันจะมีตัวของ inventoryมันก็คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมของเราที่มีทั้งหมดในกระเป๋านั่นเองมันไม่ได้มีแค่หุ่นยนต์อย่างเดียวนะมันมีพวกยานมงยานแม่แล้วก็แอดออนต่างๆด้วยเนาะอันนี้คือต้องเล่นไปไกลหน่อยแหละจะได้มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าในเนี้ยมันจะโชว์หุ่นของเราทุกตัวเลยนะคือตัวไหนที่ขายไม่ได้มันก็โชว์นะเว้ยอย่างเช่นไอเนี้ยขายไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่ามันบอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวดูน้องคนนี้ผมขายได้ผมก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็จะมีให้เราใส่ราคาตรงนี้ใส่ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะตั้งกี่บาทก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ก็ไปดูราคาตลาดมานิดนึงก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสำหรับเกม Arcarus นะครับก็ขอรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะใครที่ชอบแนวนี้แล้วก็จัดไปได้เลยครับลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วครับพร้อมข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับทิ้งไว้ให้หมดแล้วครับ